กองกับการสืบสวนนครบาล5แล้วก็กองสืบของสถานีตำรวจวัดพระยาไกรนะครับก็ได้ทำการจับกุมผู้ต้องหานะครับนายบัญชาหนูช้างอายุ32ปีนะครับเป็นผู้ก่อเหตุในคดีชิงทรัพย์ธนาคารตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับก็สามารถจับกุมได้นะครับที่ซอยสุขสวัสดิ์39นะครับหมายจับออกเมื่อประมาณ 3:00 เมื่อคืนนะครับก็วันนี้ก็ได้ตัวตอนประมาณ 2:00 นนะครับก็ผู้หารับสารภาพนะครับจากการนอนที่แก้ข่าวว่ามีบุคคลที่อื่นเกี่ยวข้องหรือไม่จากการตรวจสอบและสักถามแล้วนะครับไม่มีนะครับเกินผู้ต้องหาได้คืนกลับมาอยู่2,900,000ตอนนี้ที่เหลืออยู่นะครับผู้หาได้ไปซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่หนึ่งคันนะครับสร้อยทองพร้อมแหวนแล้วก็ไปถ่ายพร้อมมือถืออีกหนึ่งเครื่องนะครับก็เงินก็พอดีพอๆกันกับที่ทำการปล้นไป5,100,000 บาทมูลเหตุจูงใจเขาบอกไหมคะว่านอกจากคุณตัดสินใจ